ระรัฐบาลเถระยอดแห่งภิกษุผู้บวช ด้วยศรัทธาคุณบุตรที่นับถือพระพุทธศาสนาเมื่ออายุครบบวชบิดามารดาก็มักนิยมจะให้บวชบางคนไม่ยอมบวชพ่อแม่ต้องอ้อนวอนขอให้บวชก็มีเห็นอยู่บ่อยๆประเภทที่พ่อแม่ไม่ต้องอ้อนวอนแต่อยากจะบวชเองด้วยใจศรัทธาอย่างนี้คงจะไม่ได้เห็นกันบ่อยนักแต่ในครั้งพุทธกาลได้เคยมีตัวอย่างมาแล้วอย่างเช่นเรื่องของพระรัฐบาลซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจดังจะได้นำมาเล่าให้ฟังในลำดับต่อไปนี้ฐานะดั้งเดิมของพระรัฐบาลนั้นท่านจัดว่าอยู่ในขั้นร่ำรวยทีเดียวเพราะท่านเป็นลูกชายคนเดียวของเศรษฐีแห่งทุลโกฏทิฏฐนิคมแคว้นกุรุในเมื่อเป็นลูกชายคนเดียวพ่อแม่ก็ย่อมจะรักใคร่หวงแหนเป็นพิเศษไม่อยากที่จะให้ลูกชายต้องจากตนไปแต่อย่างว่าวาสนาบารมีของท่านสูงกว่าพ่อแม่บารมีเดิมส่งมาเพื่อจะให้บวชไม่ใช่ส่งมาเพื่อให้เสวยสุขจากการครองเรือนฉะนั้นเมื่อถึงวาระหนึ่งจึงทำให้ท่านได้มีโอกาสไปฟังธรรมจากพระบรมศาสดาซึ่งตอนนั้นพระองค์ได้เสด็จจาริกไปในทุลโกฏทิฏฐนิคมอยู่พอดีพอท่านได้ฟังธรรมก็เกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าใครที่จะบวชแต่พระพุทธองค์ทรงบอกว่าให้ไปลาพ่อแม่เสียก่อนเมื่อพ่อแม่อนุญาตแล้วจึงค่อยมาบวชพอท่านกลับมาถึงบ้านก็เข้าไปขออนุญาตพ่อแม่เพื่อที่จะบวชแต่พ่อแม่ไม่ยอมอนุญาตเพราะไม่ต้องการให้ลูกชายซึ่งมีอยู่เพียงคนเดียวต้องจากตัวเองไปเมื่ออยากบวชแล้วไม่ได้บวชท่านจึงได้แต่เสียใจข้าวปลาไม่ยอมกินจนร่างกายผายผอมพ่อแม่ครั้นเห็นผิดสังเกตจึงถามท่านก็บอกให้ทราบตามความเป็นจริงพ่อแม่ต่างปรึกษากันว่าถ้าเราไม่ยอมให้ลูกบวชเห็นทีว่าลูกของเราคงจะต้องตายแน่ฉะนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่ายอมให้ลูกเราบวชเถอะฉันคิดว่าลูกของเราคงจะบวชได้ไม่นานหรอกเพราะแกเคยสบายมาตั้งแต่เด็กถ้าบวชเข้าไปแล้วไปพบกับความยากลำบากก็คงจะทนอยู่ไม่ได้แล้วก็คงจะกลับมาหาเราเองเมื่อพ่อแม่ของท่านปรึกษากันอย่างนี้แล้วจึงยอมอนุญาตให้ท่านบวชได้พอได้ยินว่าพ่อแม่จะให้บวชเท่านั้นท่านก็รู้สึกดีใจมากจึงยอมกินข้าวปลาอาหารตามปกติครั้นร่างกายมีกำลังแล้วท่านก็จึงไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาเพื่อทูลขออุปสมบทซึ่งพระองค์ก็ทรงโปรดให้ได้อุปสมบทตามความประสงค์ภายหลังจากที่ท่านบวชแล้วท่านก็ภาคเพียรเจริญสมณธรรมด้วยความไม่ประมาทมิช้ามินานท่านก็ได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงไปอีกองค์หนึ่งต่อมาพระบรมศาสดาได้เสด็จจาริกไปสู่เมืองสาวัตถีท่านพระรัฐบาลก็ได้เสด็จตามไปด้วยแต่อยู่ได้ไม่นานท่านก็ขอทูลลากลับไปเยี่ยมโยมพ่อโยมแม่ที่แคว้นกุรุเมื่อไปถึงท่านก็ได้ไปพักอยู่ในพระราชอุทยานชื่อมิคจิรวันของพระเจ้ากรพยะเจ้าแผ่นดินกุรุรุ่งเช้าท่านก็ไปบิณฑบาตหมายจะไปโปรดยมพ่อยมแม่แต่ยมพ่อจำท่านไม่ได้เมื่อเห็นท่านเดินมาแต่ไกลจึงพูดขึ้นว่าสมณะล้นเหล่านี้ทีเดียวที่ทำให้ลูกชายคนเดียวของเราต้องไปบวชแล้วก็หันหลังให้ด้วยความไม่สนใจถึงแม้ท่านพระรัฐบาลจะมายืนบิณฑบาตอยู่ที่หน้าบ้านแต่ก็หาได้มีบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งสนใจต่อท่านไม่ปล่อยให้ท่านยืนอยู่เช่นนั้นเผอิญในขณะนั้นคนใช้ในบ้านของท่านคนหนึ่งออกมาพอดีกำลังจะนำขนมบูดไปทิ้งท่านจึงพูดขึ้นว่าน้องหญิงถ้าจะขนมนี้ไปทิ้งแล้วไซก็ขอให้ใส่มาในบาตรของเราเถิดนางทาสีหญิงรับใช้คนนั้นก็ได้นำขนมบูดใส่ลงไปในบาตรของท่านพลางก็นึกว่าเสียงนี้คุ้นๆเหมือนเคยได้ยินมาก่อนพลันสายตาก็เหลือบไปเห็นมือเท้าของท่านก็จำได้จึงรีบวิ่งไปบอกโยมแม่ของท่านรัฐบาลให้ทราบเรื่องโยมแม่รีบวิ่งออกมาหมายจะได้เห็นพระลูกชายแต่ว่าช้าไป
พราะว่าท่านพระรัฐบาลได้จากไปเสียแล้วโยมแม่จึงได้แจ้งแก่เศรษฐีผู้เป็นโยมพ่อให้ทราบและรีบติดตามไปพบท่านขณะที่กำลังนั่งฉันขนมบูดอยู่พอดีจึงได้นิมนต์ให้ไปที่เรือนเพื่อจะได้จัดโภชนาหารอันประณีตถวายแต่ท่านพระรัฐบาลกลับตอบว่าอย่าเลยโยมวันนี้อาตมาฉันแล้วโยมพ่อจึงได้นิมนต์ว่าถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้โยมก็ขอนิมนต์ให้ท่านไปฉันที่เรือนท่านก็รับนิมนต์ครั้นรุ่งเช้าพอท่านพระรัฐบาลไปถึงบ้านโยมพ่อก็จัดแจงนำเอาสมบัติออกมาล่อและก็อ้อนวอนขอให้ท่านศึกท่านพระรัฐบาลได้ตอบโยมพ่อไปว่าโยมจงเอาสมบัติเหล่านี้ไปทิ้งน้ำเสียเถอะเพราะความทุกข์อันเกิดจากเรื่องเงินทองจะได้ไม่มีแก่โยมจากนั้นท่านก็ได้พูดตัดบทว่าโยมอาหารอันใดที่โยมตั้งใจจะให้อาตมาโยมก็จงให้เถิดอย่าให้อาตมาต้องลำบากอยู่นานเลยเมื่อโยมพ่อได้ยินดังนั้นก็จำต้องทำตามโดยรีบจัดหาโภชนาหารมาถวายพอท่านพระรัฐบาลฉันเสร็จแล้วท่านก็กล่าวอนุโมทนาพอเป็นทางให้เกิดความสังเวชแล้วกลับไปนี่แสดงให้เห็นว่าจิตของพระอริยะนั้นไม่มีอามิตรใดในโลกจะมาหลอกล่อให้ท่านลุ่มหลงได้ดูอย่างเช่นท่านพระรัฐบาลเป็นตัวอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งพระเจ้าโกรพยะเสด็จประพาสอุทยานพบท่านพระรัฐบาลเข้าก็จำได้ว่าเป็นลูกชายของเศรษฐีใหญ่ในเมืองนี้แต่ก็ให้แปลกพระทัยที่ว่าทำไมหนอยังหนุ่มแน่นอยู่แท้ๆอีกทั้งฐานะทางบ้านก็ร่ำรวยทำไมจึงได้ออกบวชด้วยความสงสัยจึงได้เสด็จเข้าไปตรัสถามว่าตามธรรมดาคนที่ออกบวชมักจะเป็นคนแก่คนขี้โรคคนสิ้นทรัพย์หรือมิฉะนั้นก็เป็นคนสิ้นญาติส่วนท่านนั้นยังหนุ่มยังแน่นสุขภาพก็ยังแข็งแรงฐานะทางบ้านของท่านก็ดีและญาติมิตรก็มีอยู่เป็นจำนวนมากท่านคิดอย่างไรของท่านจึงได้ออกบวชท่านรัฐบาลได้ตอบว่ามหาบพิตรการที่อาตมาภาพได้ออกบวชในครั้งนี้ก็เพราะได้ฟังพระธรรมมุตเทศ10ประการจากพระบรมศาสดาธรรมมุตเทศนั้นมีอยู่ว่า1โลกคือหมู่สัตว์อันชรานำเข้าไปใกล้ไม่ยั่งยืนคือต้องแก่ลงทุกวันข้อ2โลกคือหมู่สัตว์ไม่มีผู้ป้องกันไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนคือจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งไม่มีใครจะหลีกหนีไปพ้นได้ข้อ3โลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรเป็นของของตนจำต้องละสิ่งทั้งปวงไปคือในที่สุดก็ต้องตายเหมือนกันหมดข้อ4โลกคือหมู่สัตว์พร่องอยู่เป็นนิดเป็นธาตุแห่งตัณหาคือความทยานอยากไม่รู้จักพอเมื่ออาตมาภาพได้พิจารณาดูแล้วก็เห็นจริงจึงเกิดศรัทธาและตัดสินใจออกบวชพระรัฐบาลแสดงเหตุผลที่ตนออกบวชแก่พระเจ้ากรพยะอย่างนี้แล้วก็จึงได้กลับไปยังพุทธสำนักอาศัยที่ท่านพระรัฐบาลท่านบวชด้วยความศรัทธามาแต่เดิมพระศาสดาจึงทรงยกย่องว่าเป็นยอดแห่งภิกษุผู้ที่บวชด้วยศรัทธาเมื่อได้สดับเรื่องราวของท่านพระรัฐบาลจบลงก็คงจะให้คติแก่ท่านผู้ฟังได้บ้างตามสมควรอย่างน้อยก็ทำให้เราได้ทราบถึงประวัติและปฏิปทาของพระอริยสงฆ์อรหันต์ในครั้งพุทธกาลอีกองค์หนึ่งซึ่งน่าจะคำนึงเป็นสังฆานุสติได้เป็นอย่างดี